Nice Life Nice Blindร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร089-766-1966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamondลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร091-736-3393มาแล้วต้องลองกลับเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะฮะก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่กับทางครัวสมอน2บางใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณทางสถานที่ที่เอื้อเฟื้อและสถานที่พวกเราด้วยนะครับเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้อยู่ในส่วนของคำว่าขี่ขับขี่ไม่ชิดขอบทางข้างซ้ายสุดคุณเอกมีอะไรพูดไหมเรื่องเลนซ้ายเนี่ยผมขอคือยกตัวอย่างนิดนึงนะครับที่ทำไมผมถึงจะแช่เลนซ้ายไม่ได้ผมยกตัวอย่างเส้นรามอินทราหนึ่งเส้นเลยที่จะมีจุดตั้งด่านจุดหนึ่งและจุดเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะไปตั้งหลังป้ายรถเมล์แล้วตรงนั้นน่ะจะมีทั้งป้ายรถเมล์เข้าป้ายแล้วก็มีรถตู้สาธารณะจอดสองเลนเนี่ยมอไซค์เนี่ยถ้าจะเข้าเลน1เลนซ้ายสุดแต่เลน2เนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้นั่นหมายความว่าก็คือมันจะมีก่อนที่จะถึงด่านที่เราตั้งกันเนี่ยจะมีป้ายรถเมล์ใช่มีวินรถตู้จะเป็นวินหรือไม่วินไม่รู้แต่รถตู้จอดกันเต็มแล้วเราต้องขี่ตรงกลางออกมาเลี้ยวทางขวาเพื่อที่จะหลบพวกนี้ใช่ครับแล้วพอวิ่งไปปุ๊บเจอด่านใช่ใช่ฮะใช่ครับแล้วสมมติว่าถ้าผมไม่ออกซ้ายไม่ออกขวาเนี่ยนะครับให้ผมแทรกเข้าไปตรงเนี้ยแล้วถ้ามีคนลงรถเมล์มาผมไปชนเขาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอุบัติเหตุทำให้เขาเสียเก็บอุบัติเหตุอะไรนี้ใช่ไหมครับพอคุณวิ่งผ่านปุ๊บตำรวจเรียกใช่ครับข้อหาที่คุณโดนคือไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายแล้วคุณแก้ต่างได้ไหมแก้ต่างผมแก้ได้ครับทีนี้เพราะว่าผมจะยกตัวอย่างให้เขาที่จะให้ผมเข้าซ้ายได้ไงครับที่ลองแต่ทดลองมันมีทั้งสองเลนผมก็ต้องออกขวาแล้วผมแทรกเข้าไปตรงกลางไปชนผู้โดยสารเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับแล้วเขายอมไหมด้วยดูระยะพิเศษของพนักงานตรงนั้นบางคนดูระยะพิเศษของเจ้าหน้าที่บางคนเขายอมแต่บางคนเขาจะไม่ยอมคราวที่ผมเป็นแมสเซนเจอร์วิ่งงานมาทั่วกรุงเทพเนี่ยนะครับบางคนจะไม่ยอมเพราะว่าถือว่ามันผิดกฎคือคุณวิ่งงานว่าบังคับใช้ข้อกฎหมายตามที่กำหนดแต่โดยที่ไม่มันคำนึงถึงความสมเหตุสมผลใช่ไหมฮะและถ้าคนที่ยอมก็คือหมายว่าคุณก็ผ่านไปได้ปกติใช่ครับผมแต่ถ้าคนไม่ยอมแล้วคุณเถียงเขาอย่างเงี้ยไม่ยอมทำยังไงเขาก็เขียนใบสั่งก็คือเขียนใบสั่งข้อหานี้ใช่ครับผมอ๋อแล้วก็สมมติว่าค่าเท่าด่านทั่วไปมันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ผมจะโดนนะครับก็คือเรื่องดัดแปลงสภาพรถทั้งที่ใบขับขี่ผมก็มีพ.ร.บ.มีทุกอย่างมีครบหมดก็จะโดนเรื่องดัดแปลงสภาพรถทั้งที่ผมขี่มาซ้ายแล้วเขาเรียกขอตรวจดัดแปลงสภาพรถเนี่ยเขาต้องระบุให้เราได้หรือเปล่าครับว่าอะไรที่คุณดัดแปลงเขาระบุไหมครับว่าดัดแปลงตรงไหนเข้าไปถึงอ่ะน้องรถน้องดัดแปลงสภาพรถนะเกียร์ยงใช้ไม่ได้นะผิดกฎหมายผมก็จะแจ้งเขาปีเหมือนกันที่ว่ารถผมอ่ะผมเป็น5ปีแล้วขนส่งก็ตรวจสภาพให้ผมผ่านแล้วตามมาตรา40ก็ต้องผ่านทะเบียนทะเบียนเขาก็เห็นชอบแล้วมันไม่ได้อันตรายอะไรแต่ตำรวจก็ยังจับอยู่เนี่ยอันนี้ที่ผมแบบโดนบ่อยมากผมเถียงแล้วเถียงอีกมันเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าเกี่ยวกับทางตำรวจเองเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายเองส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งไม่มีการอัปเดตข้อมูลไม่มีความรู้เพียงพอในเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรอย่างแท้จริงต้องยอมรับอย่างแท้จริงรวมไปถึงเคร่งครัดจนเกินไปเคร่งครัดจนเกินไปที่นี้หมายความว่าเฮ้ยมันต้องดูที่หน้าความสมน้ำสมเนื้อหน้างานด้วยว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้แต่พอถึงเวลาดุลยพินิจของคุณเนี่ยมันกลับกลายเป็นต้องการที่จะตั้งข้อเก่าหาพอคุณแก้ข้อหานี้ไม่ได้คุณก็จะอ่ะคิดขอบทางซ้ายคุณโอเคคุณมีเหตุผลเราก็เห็นคุณไม่ขึ้นไหนดูรถสิมีใบขี่มีไหมอ่ะพกมาพรบ.ต่อไหมอ่ะเรียบร้อยอ่ะกระจกทำไมมันสั้นไอ้เกียร์ยงท่อดังไหมคุยง่ายว่าคุณเคยบอกว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยกำลังถ้าเรียกแล้วเนี่ยคือคุณต้องได้ใช่ไหมถูกไหมนะครับอันนี้ก็คือต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายนะฮะผมเชื่อว่าการปฏิบัติงานอย่างที่ย้ำไปในเบรกแรกแล้วก็คือว่า
กฎไอ้ข้อตัวบทกฎหมายเองเนี่ยมีเป็นทั้งเรื่องปฏิบัติเนี่ยมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเลยคือผู้บังคับใช้กฎหมายกับเราเป็นประชาชนก็คือผู้ปฏิบัติตามกฎหมายตรงนี้หากที่ต้องฝากให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับใช้ดุลพินิจหรือจริงๆแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่เอะอะคุณต้องการที่จะออกใบสั่งแล้วก็คือคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์คนติดเสมอใช่ไหมฮะย้อนในเรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นมันอยู่ในข้อ3ของพวกเราที่เรียกร้องในเรื่องการจัดระเบียบของจุดตรวจต่างๆข้อ2คืออะไรก่อนดีกว่ากลับมาข้อที่2ข้อ2ก่อนงั้นย้อนกลับมาข้อที่2ข้อ2ก็คือการแก้พระราชบัญญัติขอแก้ไขพระราชบัญญัติพรบ.2522การแก้ไขพระราชบัญญัติพรบ.จราจรปี2522มีข้อไหนที่อยากให้แก้ข้อหลักๆเลยก็เรื่องที่ต่างๆที่สำคัญท้ายที่1ส่วนข้ออื่นๆเนี่ยเราก็ลองมานั่งดูว่าอะไรที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเช่นเข้าทางหลักมอเตอร์ไซค์บางซีซีบางรุ่นสามารถเข้าได้ไหมหรือแม้กระทั่งการวิ่งระหว่างเลนในช่วงที่การจราจรติดขัดเราสามารถวิ่งอย่างถูกกฎหมายได้ไหมเพราะทุกวันนี้เราวิ่งผิดกฎหมายหมดนะครับบางข้อที่ก็ต้องมานั่งถกเถียงกันแต่ข้อหลักๆเลยที่เราขอคือเรื่องที่ประกันอาสาซึ่งมันอันตรายมันเป็นอันตรายสำหรับพวกเราครับแล้วก็คือกลับมาที่ข้อที่3ที่เรียกร้องข้อที่3ก็เรื่องของการจัดระเบียบในการตั้งด่านและการใช้ดุลพินิจคำว่าดุลพินิจเนี่ยมอเตอร์ไซค์หลายๆคนโดนจับโดนตรวจโดนอะไรเพราะดุลพินิจจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้คำว่าดุลพินิจเนี่ยมันต้องหมดไปจริงกฎหมายต้องเป็นกฎหมายอะไรที่ถูกร้อยคนมาตัดสินตำรวจร้อยคนมาตัดสินต้องถูกทั้งหมดอะไรที่ผิดต้องผิดทั้งหมดไม่ใช่ว่าใช้ดุลพินิจระหว่างคนนี้บอกถูกคำว่าดุลพินิจในส่วนของเจ้าที่ตัวผมเองผมเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าอย่างที่พี่เจมบอกว่าเฮ้ยถูกคือถูกผิดคือผิดผมมีความรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นคำว่าการดัดแปลงสภาพกฎหมายก็บอกว่าคุณต้องระบุเลยใช่ไหมครับถ้าเกียร์ลงถูกก็ต้องถูกนะครับมันจะใช้ดุลพินิจไม่ได้ผิดก็ต้องผิดถ้าผิดแล้วยังไงผิดแล้วห้ามขายไปเลยไหมคือง่ายๆเลยห้ามยาแก้ไปเลยไหมขนส่งบอกถูกมันก็ต้องถูกสภาพประธานมันก็ต้องถูกพอมาเจอตำรวจบอกไม่ผ่านอย่างนี้เราต้องหาไม่ใช่หน้าที่ประชาชนหรือเปล่าที่ต้องมานั่งรับกรรมใช่แต่คุณต้องไปเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนเรื่องท่อเขาเปลี่ยนท่อเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเปลี่ยนท่อเยอะแต่ท่อต้องเปลี่ยนแล้วต้องไม่เกินกฎหมายที่กำหนด95เดซิเบลนะครับยอมรับเขาเปลี่ยนต้องตำรวจจับบอกเปลี่ยนขนส่งบอกเปลี่ยนได้แต่ท่อต้องยอมบอกตำรวจบอกเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันค่าเกี่ยวกันอย่างเงี้ยมันย้อนแย้งมันย้อนแย้งมันย้อนแย้งกันแล้วผู้เดือดร้อนคือประชาชนใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าอะไรถูกมันก็ต้องถูกอย่างเช่นการเมื่อที่ขอบทางด้านซ้ายมันไม่จำเป็นต้องใช้ดุลพินิจเพราะมาตรา34เขาระบุไว้ว่าเราสามารถที่จะไม่ต้องขึ้นขอบทางด้านซ้ายเมื่อมีเหตุใดๆมากหนึ่งต่อ35มี5ข้อถ้าตำรวจพกมาตรา35มาคุณต้องมาคู่กับมาตรา34ด้วยว่าเขาแซงมาด้วยเหตุและผลตามมาตรา34หรือเปล่าแบบนี้ไม่ต้องใช้ดุลพินิจครับมันคือข้อกฎหมายถูกหรือผิดเท่านั้นอันนี้ก็ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับในส่วนหนึ่งเลยก็คือในส่วนเรื่องหลักๆเลยคือว่าประชาชนเองส่วนใหญ่แล้วรวมไปถึงชาวรถแอบสองล้อด้วยเนี่ยรถแอบสองล้อไม่เข้าใจอย่างแรกเลยคือทำไมในกรณีที่ขนส่งผ่านในที่นี้หมายความว่าเราเข้าตรวจสภาพที่ขนส่งไม่ใช่จ้างโอนไม่ใช่ไปจ้างเขาคือเราผ่านเข้าไปแล้วมันผ่านเราก็มั่นใจว่าเราถูกแล้วพอเราขับขี่บนท้องถนนเราเจอกับผู้บังคับใช้กฎหมายตรงๆเลยเนี่ยเจอตำรวจเนี่ยแล้วเราผิดแล้วตกลงแล้วคือใครกันแน่ที่ให้ข้อมูลเราผิดใช่ไหมฮะตรงนี้เองฮะเจ้าที่ต่างหากเองที่ต้องกลับไปแก้ไขแล้วไปพูดคุยกันไม่ใช่โยนความผิดให้กับประชาชนเพราะประชาชนก็รับมาเหมือนกันปฏิบัติตามเขาที่ปฏิบัติตามอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เองก็มีที่ผิดตรงนั้นก็คือชาวแอบก็จะร่วมระลงกันอยู่แล้วจำที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรณรงค์ให้พวกเรามีวินัยในการขับขี่นะครับเรายินดีเลยถ้าตำรวจเสนออะไรมาในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่พวกเราขอเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อการรณรงค์คนท้องถนนจะได้มีน้ำใจคนท้องถนนจะได้มีวินัยจะได้มีรอยยิ้มกันทุกวันนี้เจอแต่เสียแต่ทุกวันนี้เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ก็ด่ารถเก๋งเดี๋ยวรถเก๋งก็ด่ามอเตอร์ไซค์เรามาปรับเปลี่ยนเรามาแบ่งเป็นน้ำใจเราแบ่งวินัยกันนะผมจะเริ่มจากกลุ่มผมให้ดูด้วยนะครับ